ครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับที่6มีนาคมนะครับตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่ผมจะต้องมาจอดขายของนะครับให้กับพนักงาน Amazon นะครับใครที่ดูวิดีโอผมหลายๆวิดีโอแล้วนะครับคงเคยเห็นนะครับเรามาจอดอยู่ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นตึกของพนักงาน Amazon นะครับนั่นนะฮะตึกข้างหลัง2อันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับวันนี้เนี่ยสาเหตุที่เราไม่ได้มาขายของเนี่ยนะครับรถฟู้ดทัคหลายๆคันนะครับไม่ได้มาขายของเพราะตอนนี้นะครับเราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับร้านอาหารก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่รถอาหารอย่างเดียวพวก small business ต่างๆนะครับร้านอาหารรถฟู้ดทัคหลายๆคันนะครับมีปัญหามากนะครับจากยอดขายนะครับที่เคยขายกันได้วันหนึ่ง800 900 1,000 อัพขึ้นไปนะครับแล้วช่วงเวลานี้อย่างที่ผมบอกมันเป็นเวลาที่ดีของรถอาหารนะครับอากาศมันเริ่มอุ่นขึ้นนะครับแล้วเราก็จะขายได้ดีขึ้นนะครับแต่กลับกันนะครับตอนนี้เราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับจากไวรัสโคโรนาหรือว่าไอ้โควิด-19 เนี่ยแหละนะครับตอนนี้นะครับพนักงาน Amazon นะครับหลายๆตึกนะครับเขาสั่งให้พนักงานเนี่ยอยู่บ้านทำงานกันที่บ้านนะครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อวานวันพฤหัสเนี่ยผมออกมาขายนะครับมีพนักงานจำนวนมากนะครับหลายคนเนี่ยเอารถส่วนตัวมาแล้วก็มาขนของนะครับผมเห็นนะครับเขาขนเก้าอี้ขนโต๊ะขนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แล็ปท็อปอะไรต่างๆกันไปนะครับแล้วก็มาซื้อกับข้าวบ้างบางคนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยลูกค้าประจำเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ที่ Amazon เนี่ยเขามีกฎให้ทุกคนเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์หรืออะไรเงี้ยให้กลับไปทำงานที่บ้านจนถึงเดือนสิ้นเดือนมีนานะครับจนถึงสิ้นเดือนมีนานี้เลยนะครับก็ประมาณอีกสัก3อาทิตย์3สัปดาห์นะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเรามาจอดขายของเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยจะไม่มีคนมาทำงานเลยซึ่งคนทำงานเนี่ยน้อยมากเขาบอกไม่ถึง 10% นะครับคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพนักงานที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับนอกนั้นเนี่ยเขาให้กลับไปทำงานที่บ้านหมดก็คือการไอโซเลตนะครับก็คือการให้กักตัวนะครับไม่ให้มารับเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อนะครับถ้าใครมีไข้เพราะว่ามีพนักงาน Amazon นะครับตอนที่ผมอัดวิดีโออยู่เนี่ยนะครับมีพนักงาน Amazon นะฮะ2คนนะครับตอนนี้เราไม่รู้นะครับเขาคนในเนี่ยเขารู้มีลูกค้าบางคนบอกนะครับว่ามีพนักงาน2คนเนี่ยติดเชื้อโคโรนานะครับอยู่ที่ตึกไหนไม่รู้นะครับ2คนนะครับตอนนี้เขาก็เลยเพื่อความปลอดภัยนะครับให้พนักงานไม่ต้องกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอีกแล้วนะครับตอนนี้เลยเราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ยอดขายเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้เราก็ให้ดูกันเลยว่าวันนึงอ่ะเราเคยขายได้ดีมากนะแล้วอีกวันนึงเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่วันเดียวด้วยนะครับมันน่าจะเป็น3สัปดาห์เลยที่เราอาจจะไม่มียอดขายอย่างนี้อีกแล้วนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมออกมาขายนะครับแล้วก็คงต้องไปหาวิธีกันว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะครับหลายๆคนก็ยังคิดกันอยู่ว่าจะไปขอประกันได้ไหมนะครับที่เราประกันเอาไว้ของบริษัทนะครับบริษัทร้านอาหารฟู้ดทัครถอาหารเนี่ยประกันเนี่ยจะช่วยอะไรได้ไหมนะครับหลังจาก3สัปดาห์ที่เราไม่ได้ทำการนะครับหรือปิดกิจการลงไปเนี่ยเราจะทำยังไงได้ไหมหรือว่ามีการทำเคทเทอริงไหมเพื่อทำอาหารไปส่งหรือสั่งออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้พวกสมาคมของฟู้ดทัคนะครับพวกเราที่รวมตัวกันเนี่ยก็กำลังหาวิธีนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงเพราะบางคนนะครับมีค่าเช่าค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะนะครับที่จะต้องจ่ายกันรายเดือนเพราะงั้นถ้าเราหยุดกันไปอย่างนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับอันนี้ผมก็เลยมาแชร์วิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าวันนึงนะครับเราก็ไม่คิดนะครับว่าอเมริกาเนี่ยจะได้รับผลกระทบขนาดนี้นะครับตอนนี้ที่ผมอัดวิดีโออยู่เนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วประมาณ13คนนะครับล่าสุดแล้วรัฐของผมเนี่ยรัฐวอชิงตันเนี่ยนะครับเป็นรัฐแรกในอเมริกานะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะครับมากที่สุดนะตอนนี้แล้วผู้เสียชีวิตคนแรกๆเนี่ยก็เกิดขึ้นที่รัฐวอชิงตันเนี่ยครับที่เมืองเคิร์กแลนด์นะครับจริงๆแล้วตอนที่อัดวิดีโอเนี่ยวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยผมมีรับงานไว้นะครับมีรถฟู้ดทัค4คันนะครับต้องไปขายของงานเนี่ยจัดที่เมืองเดียวกันนะครับกับเมืองที่มีผู้เสียชีวิตที่เมืองเคิร์กแลนด์แล้วตอนนี้ก็เสียชีวิตต่อๆกันมาเรื่อยๆนะครับประมาณ13รายแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยงานที่เขาจัดเอาไว้เนี่ยนะครับเขาก็เลยต้องยกเลิกนะครับยกเลิกงานนี้ออกไปนะครับเราก็ไม่ได้ไปขายอันนี้ก็เสียดายเหมือนกันแต่ผมก็ดีใจเหมือนกันนะครับที่เขายกเลิกงานนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราเหมือนเราเข้าไปร่วมกับเมืองที่เขากำลังมีปัญหานะครับมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสตัวนี้นะครับถ้าถึงเขาไม่แคนเซิลเนี่ยเราก็ต้องไปนะครับเพราะเรารับปากเขาไว้แล้วแล้วก็เขาก็เก็บเงินเก็บทองจากคนที่จะมาร่วมงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับทางเจ้าของงานก็ได้โทรมาบอกนะครับว่าต้องยกเลิกทุกอย่างนะครับแล้วก็รีฟันเงินไปให้กับคนที่จะมาร่วมงานแล้วก็ตอนนี้
ผมยังไม่รู้นะครับว่าผมจะทำยังไงต่อผมกับภรรยานะครับก็กำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงกันดีใน3สัปดาห์นี้อย่างน้อยๆ นะครับ3สัปดาห์นี้จนถึงสิ้นเดือนมีนานะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันมีข่าวแย่ๆมาต่อเนื่องนะครับถ้ามีคนติดเชื้อมากกว่านี้เนี่ยเขาอาจจะเลื่อนต่อไปโดยไม่มีกำหนดเราก็ลำบากมากตอนนี้ที่เมืองใกล้ๆผมเนี่ยนะครับใกล้ๆซีแอตเทิลเนี่ยก็จะมีเมืองเรดมอนด์นะครับซึ่งเป็นของ Microsoft นะครับตอนนี้ Microsoft สั่งพนักงานทั้งแคมปัสเลยนะครับให้หยุดทำงานตรงนั้นเนี่ยร้านอาหารรถฟู้ดทรัคได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับพนักงานทั้งแคมปัสนะครับเรียกว่าไม่รู้กี่ตึกนะครับปิดตัวลงไปแล้วเขาให้ทำงานที่บ้านหมดเลยจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ Microsoft นี่เป็นบริษัทแรกที่ประกาศขึ้นมาเลยนะครับว่าไม่ให้พนักงานมาทำงานที่ออฟฟิศนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มี Facebook นะครับ Facebook นี่จะอยู่ถัดไปอยู่ด้านโน้นนะครับ Facebook แล้วก็มี Google นะครับที่ตามกันมาให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้านนะครับหลายๆตึกก็เริ่มปิดตามกันไปนะครับอย่างข้างหลังผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับนี่นะตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับตอนเที่ยงธรรมดาเนี่ยคนเดินพลุกพล่านเลยแต่วันนี้โล่งสนิทตรงนั้นนะครับมีรถฟู้ดทรัคมาจอด1คันด้านบนนู้นนะครับก็มีฟู้ดทรัค1คันนะครับเป็นรถพิซซ่าเพื่อนเราเองนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปสัมภาษณ์เขาแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับเกรงใจเขาก็วันนี้ลูกค้าที่เขาเปิดมาเกือบจะชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยได้ลูกค้าอยู่3รายเองนะครับโหเราออกมาก็ค่อนข้างแย่เลยนะครับนี่นะครับตึกข้างบนเนี่ยไม่มีพนักงานเลยนะครับตอนนี้เรียกว่าปิดตายทำความสะอาดกันอย่างจริงจังโอเคครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆแล้วกันว่าบรรยากาศรอบๆนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมกับภรรยาก็วันนี้ก็จะเรียกว่ากุ้มใจก็กุ้มใจเหมือนกันนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงกันต่อนะครับเราต้องปิดกันยาวเงี้ยไม่เคยปิดนานขนาดนี้นะครับอย่างตอนที่หน้าหิมะตกเนี่ยอย่างมากก็1สัปดาห์นะครับแต่ตอนนี้ที่รู้ข่าวเนี่ยเกือบ3สัปดาห์นะครับและอาจจะต่อไปอีกด้วยเราก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะครับก็เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผมก็พาเดินดูเมืองรอบๆหาอะไรทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆในเมืองในดาวทาวน์ซีแอตเทิลว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะวนดูรอบๆนะครับว่ามีฟู้ดทรัคคันไหนมาจอดบ้างนะครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือแบบไม่มีลูกค้าเลยเงียบมากนะครับนี่นะครับยอดเซลล์ของเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยผมให้ดูเลยว่ามันกระทบกระเทือนกับร้านอาหารขนาดไหนนะครับนี่นะครับดีจังออนวิววันพฤหัสบดีที่5นะครับมีนายอดขายของเราเมื่อวานนี้นะครับ284เหรียญนะครับทั้งหมดนะครับทั้งวันที่เราขายตอนกลางวันนะครับอาหารกลางวันเนี่ยจากที่เคยขายวัน 1,000 กว่าเหรียญไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเราลงมาได้ขนาดนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็เลยมีโอกาสนะครับที่มากินของคนอื่นเหมือนกันนะครับนี่วันนี้มาแวะซื้ออาหารคนลาวนะครับไทยลาวที่อยู่มุมนี้นะครับมุมอีกด้านหนึ่งนะครับของตึกอเมซอนเดี๋ยวเรารอกับข้าวตอนนี้เมื่อกี้เราเพิ่งสั่งกับข้าวไปแล้วนะครับไม่มีคนเลยนะครับก็น่าสงสารมากเหมือนกันนะครับไม่กล้าบอกเขาเหมือนกันนะครับว่าเรามาถ่ายวิดีโอนะครับก็เลยอยู่ห่างๆนะครับก็เลยไม่กล้าสัมภาษณ์นะครับก็วันนี้ลูกค้าดูแล้วรอบๆนี้ก็เงียบมากนะฮะนี่เป็นรอบๆถนนนี่ก็เป็นรถฟู้ดทรัคอีก1คันนะครับสีเหลืองๆนี้ขายอาหารน่าจะเป็นอาหารกรีกนะครับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมั้งตรงนี้มีฟู้ดทรัคอยู่ประมาณสักน่าจะ1 2 3 4คันนะครับตอนนี้ภรรยากำลังรอกับข้าวอยู่น่าจะเป็นไม่กี่ครั้งนะครับในรอบๆหลายๆปีนะครับที่เรามีโอกาสมาซื้อของรถอาหารฟู้ดทรัคนะครับในเวลาตอนกลางวันเนี้ยนะครับปกติเราไม่มีโอกาสเราก็ขายของกับเขาเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอุดหนุนคนอื่นบ้างนะครับที่เขาตัดสินใจออกมาขายนะครับวันนี้ก็บอกพนักงานไปเหมือนกันนะครับว่าให้
หยุดอยู่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าเราออกกันมาเนี่ยก็พนักงาน2คนนะครับเราก็ต้องจ้างคนหลายคนนะครับออกมาผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะคุ้มนะครับในการออกมาขายของนะครับก็เลยตัดสินใจให้พนักงานนะครับหยุดอยู่บ้านนะครับมันออกมาแล้วขายไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ขาดทุนเรียกง่ายๆก็คือขาดทุนมากกว่านะครับอย่างเมื่อวานที่เราออกไปเนี่ยก็หักค่าอาหารค่าคนงานค่าเช่าค่าน้ำมันค่าแก๊สอะไรไปแล้วนะครับก็น่าจะติดลบนะครับเพราะงั้นผมก็ตัดสินใจวันนี้หยุดดีกว่านะครับเดี๋ยวเราดูจากหลายๆคันนะครับฟู้ดทัครอบๆนี้ก็ไม่น่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับดูแล้วเนี่ยเท่าที่ผมยืนมาตรงนี้นะครับเดินผ่านมารอบๆนี้1ชั่วโมงก็บางคันก็มีลูกค้าอยู่ประมาณ 2-3 คนเองนะครับหลายๆคันนี้ก็ไม่มีเลยนะครับอย่างข้างหลังผมอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยก็ยังไม่มีลูกค้าเลยโอ้ได้รับอาหารแล้วด้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นที่เก่านะครับตรงนู้นนะที่ผมชี้เนี่ยตรงนิ้วผมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นที่เดิมที่ผมเคยจอดตั้งแต่เริ่มต้นขายของปีแรกๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาข้ามไปดูผมจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรถนักสิกันคันนี้สีเขียวนี่นะครับเราจอดตรงข้ามกันตอนนั้นเนี่ยทั้งเส้นนี้นะครับมีรถฟู้ดทัคแค่2คันเองนะครับมีเขากับผมนะครับจอดกันเราเริ่มขายกันตั้งแต่แรกๆจำได้เลยรถคันนี้ก็ขายดีมากรถเม็กซิกันเนี่ยพวกคนทำงานก่อสร้างคนอเมริกันเนี่ยนิยมอาหารเม็กซิกันมากเลยนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะเปิดรถผมก็แนะนำเหมือนกันนะครับถ้าใครมีความรู้นะครับอาหารเม็กซิกันเนี่ยเป็นที่นิยมมากตอนนั้นนะฮะแถวเขายาวมานี่เลยนะแถวยาวอ้อมโค้งไปนู่นเลยนะครับส่วนเรานี่ก็สู้เขาไม่ได้นะครับก็จะสั้นๆหน่อยตอนนี้ตึกมันสร้างขึ้นมาใหม่แต่ก่อนมันเป็นตึกเก่าๆไม่มีตึกนี้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีเลยพอเขามาเปิดเป็นโรงแรมนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นล็อบบี้นะครับตามกฎของซิตี้แล้วเนี่ยพอมีโรงแรมเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับตรงล็อบบี้เนี่ยมีร้านอาหารมีอะไรเนี่ยรถฟู้ดทัคเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ได้นะครับภายใน200เมตรเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยที่เคยจอดอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องโดนย้ายขึ้นไปนู่นนะครับเดี๋ยวผมแพนกล้องขึ้นไปเมื่อกี้นะครับตรงที่เราไปถ่ายกันมาอยู่ด้านบนนู้นนะฮะผมก็เลยต้องย้ายขึ้นไปสุดตรงนู้นเลยนะครับเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งวันนี้ไม่มีอะไรทำจริงๆพามาเดินเล่นนะครับแต่จริงๆเนี่ยเวลานี้คนเต็มไปหมดนะครับถ้าผมมีโอกาสวันไหนไม่ได้ทำงานจริงๆนะผมอาจจะมาถ่ายให้ทุกคนดูเนี่ยนะเป็นที่เก่าของเราเนี่ยยังมีแถบสีขาวๆนี้อยู่เลยเนี่ยนะครับเป็นแถบรถจอดรถอาหารได้นะครับเนี่ยเป็นรอยเก่านะครับเราเคยจอดอยู่ประจำจอดฝั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรถหน้าแม็กซิกันทาโก้นะครับตรงนี้ตึกไม่สูงแต่ลูกค้าเนี่ยน่ารักมากลูกค้ามากินประจำเป็นลูกค้าหน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เราโดนย้ายไปนู่นนะครับเราก็ต้องไปหาลูกค้าใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ย้ายโลเคชั่นไปเรื่อยๆฟู้ดทัคก็เป็นอย่างนี้นะครับอาจจะมีการโดนขับไล่บ้างนะครับโดนย้ายที่ย้ายอะไรตอนที่ผมโดนย้ายจากตรงนี้นะครับตรงจุดนี้ผมก็ไปฝั่งตรงข้ามนู้นนะครับตรงรถสีเหลืองนั่นแหละเราก็เคยจอดย้ายไปได้ตรงนั้นไม่ถึง1ปีนะครับก็โดนย้ายกลับมาด้านมุมด้านนี้แต่อ้อมไปด้านนู้นอีกทีนึงนะครับย้ายไปด้านนู้นมีร้านอาหารมาเปิดใหม่ก็โดนย้ายไปสรุปแล้วก็เลยขึ้นไปบนข้างบนนั้นเลยนะบนสุดนั้นเลยโอเควันนี้ผมมาอุดหนุนรถคันนี้นะมาถ่ายให้ดูนิดนึงนี่ฮะตุ๊กตุ๊กอุดหนุนเพื่อนเราโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวโดนจับนะครับตอนนี้จอดไม่ได้หยอดตังค์ด้วยเดี๋ยวมาดูดีครับว่าเราได้ซื้ออะไรมากินกันบ้างนี่มาดูอาหารคนอื่นบ้างนะครับวันนี้นี่โอ้โหไก่อันนี้ชื่อโกลเด้นวิงนะครับโกลเด้นวิงโอ้อาหารเขาดูน่ากินกว่าเราเยอะเลยเราเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอาหารเราไม่ค่อยน่ากินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวอันต่อไปนะครับอันนี้คือลาบนะครับมองไม่เห็นตัวลาบเลยเห็นแต่ผักเต็มไปหมดเลยนะครับหมูหรือไก่ไม่รู้นะครับอยู่ข้างในนั้นนะครับอันนี้คือลาบนะครับโอเควันนี้เราได้มาลองอาหารคนอื่นแล้วนะครับเป็นอาหารคนลาวนะครับเดี๋ยวผมขอเวลานั่งกินข้าวก่อนแล้วกันอาหารคนอื่นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวิดีโอนี้ก็พามาดูรอบๆนะครับบริเวณที่เราขายของนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับช่วงนี้อาจจะว่างยาวเลยเดี๋ยวไปคิดกันก่อนว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะครับหรือไม่ก็จะพาถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันมีอะไรนะช่วงนี้ก็ดูกันไปแล้วกันนะครับอาจจะเป็นวิดีโอไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้านะครับผมเองในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ถึงแม้เราจะได้ยินแต่ข่าวไม่ดีนะครับวันนี้แต่ก็มีเรื่องดีๆนะครับที่ทำให้ผมและภรรยาดีใจนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่กลับมาถึงบ้านนะครับแล้วก็มารับลูกชายกับลูกสาวแล้วนะครับทั้ง2คนนะครับได้รางวัลนี้นะครับวันนี้จากที่โรงเรียนนะครับวันนี้น้องซัมเมอร์ได้นะครับนี่นะครับของเดือน February นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับ Student of the Month นะครับน้องซัมเมอร์ซับประเสริฐนะครับของ Tahoma School นะครับน้องน้ำโมเดือนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดือนนี้ตรงกันพอดีเลย Student of the Month เดือน February นะครับน้องเอเดนซับประเสริฐนี่นะครับความภูมิใจนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ไปขายของฟู้ดทรัคแต่อย่างน้อยนะครับเราก็ได้ยินข่าวดีนะครับที่ลูกเราได้รับรางวัลเป็นนักเรียนดีเด่นประจำเดือนนี้นะครับน้องน้ำโมกับน้องซัมเมอร์แล้วก็ทั้งสองคนก็ต้องเต้นก่อนจบวิดีโอให้ดูด้วย